มาแล้วค่ะคุณลูกค้านี่ค่ะข้าวผัดทะเลเดี๋ยวก่อนครับคะคือว่าผมสั่งข้าวผัดทะเลไม่ใส่หมึกอันนี้คุณใส่หมึกมาให้ผมทำไมเหรอครับอ๋อต้องประทานโทษคุณลูกค้าด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้อ่ะฉันรีบทำไปหน่อยก็เลยเผลอใส่หมึกเข้าไปเอาอย่างนี้ไหมคะคุณลูกค้าเดี๋ยวคุณลูกค้าเนี่ยเขี่ยๆปลาหมึกวางข้างจานฉันว่าแค่นี้ก็สามารถทานได้ปกติแล้วค่ะไม่ได้หรอกครับผมเองเป็นคนแพ้หมึกขั้นรุนแรงถ้ามีส่วนผสมของหมึกเข้าไปในอาหารผมทานไม่ได้จริงๆครับรบกวนคุณช่วยไปทำมาใหม่ให้ผมได้ไหมครับคุณลูกค้าคะจะเรื่องมากไปถึงไหนเนี่ยฉันว่าคุณก็ทานไปเถอะค่ะคงไม่เป็นไรหรอกมั้งถึงคุณจะเป็นลูกค้าแต่ไม่ใช่พระเจ้านะคะแล้วก็ไม่ใช่พ่อชี้แม่ด้วยงั้นผมไม่กินแล้วครับแสดงว่าจานเนี้ยถ้าผมไม่ได้กินผมก็ไม่ต้องจ่ายเงินใช่ไหมครับไม่ได้นะคะคุณลูกค้าในเมื่อคุณลูกค้าเป็นคนสั่งมาฉะนั้นคุณก็ต้องเป็นคนจ่ายจานนี้แล้วถ้าหากว่าจะให้ฉันไปทำจานใหม่แล้วก็ต้องจ่ายจานใหม่ด้วยอ้าวคุณเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนทำผิดมาคุณก็ต้องรับผิดชอบสิจะไม่ให้ลูกค้ารับผิดชอบแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะครับทำไมจะไม่ถูกต้องล่ะในเมื่อลูกค้าสั่งอ่ะฉันก็แค่เผลอทำผิดอ่ะยังไงลูกค้าก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบก็ได้ถือว่าวันนี้ผมเสียค่าโง่แล้วกันเรื่องมากจริงเลยลูกค้างี่เง่าได้ทั้งเงินได้ทั้งข้าวกินฟรีสบายใจร้านนี้ยังไม่เจ๊งอีกเหรอร้านเรายังเปิดอยู่นะคะหรอฉันก็นึกว่าเจ๊งไปนานละร้านเธอนี่ก็ดูเกรดต่ำดีเนาะดูข้าวของแต่ละอย่างสิมันดูไม่มีคุณภาพและอีกอย่างนึงนะฉันว่าเธอควรจะปิดร้านไปได้ละเพราะว่ามันบดบังทัศนียภาพของร้านฉันเมื่อวานเนี่ยฉันเดินผ่านหน้าร้านเธอฉันบังเอิญเห็นว่าหนูอ่ะมันเดินยั่วเย้ยเต็มร้านเธอไปหมดเลยอ่ะนี่ไม่รู้ว่ากรมอนามัยเขาปล่อยร้านเธอผ่านมาได้ยังไงก็ไม่รู้สกปรกนี่ฉันแค่คิดเนี่ยก็ขนลุกเลยเนี่ยคุณร้านของฉันทำอาหารสะอาดทุกอย่างคุณมาพูดแบบเนี้ยร้านฉันก็เสียหายสิคะเหรอยัยไม่คะผ้าขี้ริ้วฉันว่าอาหารสะอาดคงหาไม่เจอในร้านเธอหรอกมีแต่อาหารสกปรกมากกว่าคุณคะร้านอาหารข้างทางไม่ได้แปลว่าสกปรกเสมอไปนะคะฉันไม่สนใจเธอหรอกนะเพราะว่าเธอมีปากเธอก็คงจะพูดได้เอ๊ะนั่นน่ะลูกค้าร้านฉันนี่น้อยที่เธอกล้าแย่งลูกค้าร้านฉันหรอฉันไม่ได้แย่งนะคะร้านฉันก็ร้านอาหารทั่วไปส่วนร้านของคุณก็อีกระดับหนึ่งนี่คุณมาว่าฉันแย่งลูกค้ามันไม่ถูกต้องนะคะไม่แย่งได้ยังไงก็เห็นอยู่ตามตาเนี่ยว่าลูกค้าร้านฉันมากินร้านของแกหอยนี่แกแย่งกันขนาดนี้เลยเหรอถ้าหากแกไม่อยากมีปัญหาแล้วก็ย้ายออกไปซะนี่คุณไม่ใช่เจ้าของร้านอะจะมาไล่ให้แม่ค้าแบบนี้ได้ไงทำไมจะไม่ได้ล่ะเพราะผู้หญิงคนนี้มาแย่งลูกค้าของร้านฉันดูอย่างน้องสิก็ยังมากินร้านมันเลยอ่ะถ้าแบบนี้ไม่เรียกว่าแย่งลูกค้าแล้วมันจะเรียกว่าอะไรล่ะฉันไม่ได้แย่งนะคะลูกค้าเขาเข้ามาเองใช่ครับพี่เขาอ่ะก็ไม่ได้แย่งลูกค้าจากร้านพี่นี่พี่เองหรือเปล่าที่ไม่ต้อนรับลูกค้าไม่จริงนะฉันไม่เคยทำแบบนั้นฉันว่าน้องอ่ะต้องเข้าใจผิดแน่เลยไม่รู้แหละยังไงน้องก็ต้องกลับไปกินที่ร้านฉันฟังผมนะครับผมไม่กินครับผมอะจะไปกินร้านพี่หรือร้านอื่นมันก็เป็นสิ่งของผมไม่ใช่เป็นสิ่งของพี่สักหน่อยนี่หรอเงินก็แล้วแต่แล้วกันนะเพราะว่าร้านฉันเนี่ยเป็นร้านหรูมีห้องแอร์เย็นๆให้นั่งถ้าไม่ชอบอยากจะมานั่งร้านอาหารข้างทางแบบเนี้ยฉันก็ช่วยไม่ได้เพราะคนอย่างน้องเนี่ยคงแยกไม่ออกว่าร้านไหนดี
ร้านไหนไม่ดีอ่ะผมแยกออกครับถ้าผมแยกไม่ออกนะป่านเนี้ยก็ต้องไปกินร้านอาหารห่วยๆแล้วก็บริการแย่ๆเหมือนร้านพี่เนี้ยนะนี่น้องมาว่าร้านฉันแบบนี้ได้ไงคุณลูกค้าก็พูดขนาดนี้แล้วอ่ะคุณควรไปปรับปรุงตัวเองนะคะไม่ใช่มาโทษลูกค้าแบบนี้ใช่ครับอย่างเมื่อวันก่อนอ่ะผมสั่งข้าวไปผมบอกว่าห้ามใส่กุ้งเพราะผมแพ้กุ้งหมอเขาก็บอกผมว่าห้ามกินกุ้งถ้าผมกินอีกทีนะผมถึงขั้นเสียชีวิตได้เลยก็น้องไม่บอกพี่เองนี่ถึงน้องบอกอ่ะมันก็มีหลายคนไงพี่ก็มีหลงลืมบ้างอ่ะถึงผมบอกอะไรพี่ไปตอนเนี้ยนะพี่ก็ไม่สนใจหรอกอีกอย่างอ่ะผมจะไม่มีวันไปเหยียบร้านนั้นอีกผมสู้กินร้านอาหารข้างทางแบบนี้ยังดีกว่าเยอะเลยไม่ได้นะยังไงก็ต้องกลับไปกินที่ร้านฉันนี่ครับค่าอาหารขอบคุณค่ะน้องเป็นเพราะเธอแท้ๆเลยอ่ะฮัลโหลค่ะเจ้านายอะไรนะร้านฉันออกทำไมอะคะลูกค้าเจ้านายฟังฉันนะคะฉันไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้พวกลูกค้านั้นอะมันใส่ร้ายฉันค่ะเจ้านายฟังฉันก่อนสิคะเจ้านายคะฮัลโหลฮัลโหลเป็นพวกแกพวกแกกับไอ้พวกลูกค้านั่นเป็นเพราะตัวคุณเองมากกว่าค่ะที่ทำตัวเองทั้งนั้นฉันทำอะไรฮะฉันไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเชิญออกจากร้านฉันไปค่ะน้อยนี่แกกล้าอะไรฉันเหรอไปนะ